ต้องขอขอบคุณคลิปต้นฉบับจากเซเลสปาร์คด้วยนะครับไปรับชมพร้อมๆกันเลยคนจนก็เรามันจนอ่ะพี่มีแต่ใจแล้วจะเอาไหมปะทะคนรวยพี่เนี่ยระดับเสียรู้ไว้ด้วยการจีบผู้หญิงคนจนเฮ้ยโย่สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมนายจนนะครับตามสกุลจนสัตว์นะฮะโอเควันนี้ผมก็จะออกไปสูดอากาศข้างนอกกันนิดนึงอะนะก็ตอนนี้เป็นเวลา9โมงอะนะก็ค่อนข้างตื่นสายเลยอะโอเคก็ยืนเส้นยืนสายก่อนละกันนะตบมือตบมือโอเคก็อากาศดีมากเลยวันนี้งั้นขอแต่งตัวก่อนนะน้ำไม่ต้องอาบฟันไม่ต้องแปรงออกไปทางนี้แหละโอเคไปโอ้บ้านเราก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยขอเก๊กหน่อยละกันปรบมือปรบมือปรบมือนะวันนี้เป็นวันดีว่าจะออกไปเดินเล่นสักหน่อยเฮ้ยใครวะน่ะอุ้ยผู้หญิงที่ไหนมาทำอะไรแถวนี้วะเนี่ยเฮ้ยเธอชื่ออะไรอ่ะฮะฮัลโหลตอบหน่อยชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อคนนามสกุลมนุษย์ค่ะเฮ้ยเอาดีๆดิก็ดีๆแล้วนี่ไงคะจะเอาอะไรมากมายเอาเธอมั้งหยอกแล้วเธอเนี่ยมาทำอะไรแถวนี้ฮะไม่ได้ทำอะไรหรอกพอดีว่าฉันหลงป่ามาน่ะก็เลยมาอยู่หน้าบ้านนายนี่ไงอ๋อโอเควิ่งงานดีนะเราเนี่ยปรบมือรัวๆจังหวะนี้โอ้ยงานดีบอกเลยว่าสุดจัดปลัดบอกขนาดปลัดลาออกยังบอกว่าสุดจัดเลยคนนี้เนี่ยอะไรสุดจัดเหรออ๋อเปล่าไม่มีอะไรว่าแต่เธอจะกินอะไรไหมเดี๋ยวฉันไปหยิบให้อ๋อกินสิขอเป็นอาหารดีๆหน่อยนะอ๋อได้สิโอเคงั้นเอาขนมปังละกันเนี่ย22ชิ้นมาเธอกินขนมปังไหมเนี่ยเราเอามาให้แล้วขนมปังเนี่ยกินเปล่าโอ้ยไม่เอาฉันไม่ชอบกินขนมปังพวกนี้มันไม่อร่อยเลยอ่ะมันจืดชื่อเข้าใจไหมไหนลองไปหาอย่างอื่นมาดูดิว่ามีอะไรน่ากินอีกอ๋อก็ได้งั้นเธอรออยู่ตรงนี้นะไม่ต้องไปไหนนะรอตรงนี้แหละเฮ้ยขนมปังก็ไม่กินแล้วจะกินอะไรอีกวะเนี่ยโอเคงั้นเก็บไว้กินคนเดียวก็ได้วะขนมปังใส่ไปงั้นเอาแอปเปิ้ลให้เขากินสิว่าเขาจะกินไหมเห็นหลงป่ามากลัวว่าจะหิวอ่ะเธอเราเอาแอปเปิลมาให้แล้วเธอจะกินไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแอปเปิลเนี่ยในมือเราเนี่ยฮะฮัลโหลสนใจแล้วหน่อยสิเนี่ยแอปเปิลเนี่ยกินไหมไม่กินแอปเปิลของนายเนี่ยบางลูกอาจจะเน่าก็ได้นะอาจจะมีหนอนอยู่ในนั้นน่ะโอ้ยฉันไม่กินหรอกแอปเปิลเนี่ยฉันอยากกินสเต็กเข้าใจไหมฮะอะไรนะสเต็กเลยเหรอนี่เธอสเต็กมันไม่ใช่ถูกๆนะแล้วฉันก็บริบิตังมากมายด้วยทั้งตัวเนี่ยฉันไม่อยู่ร้อยเดียวเองอะเอ้ยแอปเปิลไม่กินไม่เป็นไรฉันเก็บก็ได้เดี๋ยวฉันจะมีของอะไรบางอย่างมาให้เธอเองเอ้ยอ่ะเก็บใส่ในกล่องแล้วกันโอเคดอกป๊อปปี้อยู่ไหนวะเนี่ยดอกป๊อปปี้เฮ้ยคิดว่ามันจะสำเร็จไหมอ่ะไม่รู้เรามาหาดอกป๊อปปี้กันดีกว่าอยู่ไหนวะเนี่ยไหนนี่ไม่มีเหรอโอ้นี่ไงเจอแล้วดอกป๊อปปี้มันเป็นไรถ้าเธอไม่กินอาหารฉันไม่ว่าแต่ว่าเธอเนี่ยจะต้องชอบสิ่งนี้อย่างแน่นอนเน่ดอกป๊อปปี้เธอเรามีอะไรบางอย่างจะมาให้เธอน่ะเห็นไหมหันมาหน่อยอะไรอ่ะฮะเธอจะให้อะไรฉันเหรอนี่ไงดอกป๊อปปี้คือว่าฉันน่ะชอบเธอน่ะแต่ว่าฉันน่ะไม่มีเงินนะฉันมีแต่ใจเธอจะเอาไหมอ้าวแล้วเธอไม่มีเงินสักบาทเลยเหรอไงฮะก็มีอ่ะไม่ใช่ว่าไม่มีเลย
ก็ทั้งตัวเนี่ยฉันมีอยู่ร้อยเดียวเองอ่ะเนี่ยเดี๋ยวฉันจะควักแบงค์ร้อยมาให้เธอดูเองอ่ะเนี่ยเห็นชัดไหมแบงค์ร้อยเนี่ยฉันมีอยู่ร้อยเดียวเดี๋ยวทั้งตัวเนี่ยนะแล้วแต่บัญชีฉันก็มีแค่ศูนย์บาทคือตอนนี้เงินติดตัวฉันมีแค่ร้อยเดียวเท่านั้นน่ะโอ้งั้นเหรอมีแค่ร้อยเดียวจริงๆดิฉันบอกแล้วว่าฉันน่ะมีแต่ใจเธอจะเอาไหมอยู่กับฉันก็ได้นะฉันจะดูแลเธออย่างดีถึงฉันจะจนแต่เราสองคนก็รวยได้นะถ้าเกิดว่าเราตั้งใจทำมาหากินเก็บเงินไปเรื่อยๆไม่ใช้ฟุ่มเฟือยนะเราสองคนจะสร้างอนาคตไปด้วยกันเธอจะมาอยู่กับฉันไหมไม่อยู่หรอกใครจะอยู่กับคนจนอย่างนายล่ะหล่อก็ไม่หล่อรวยก็ไม่รวยจนอีกตั้งหากบ้านก็ไม่สวยคือนายมันไม่มีอะไรดีเลยอ่ะก็ฉันมีแค่ใจไงถึงฉันจะไม่รอไม่รวยไม่มีบ้านสวยหรูแต่ฉันบอกได้เลยว่าฉันจะดูแลเธออย่างดีแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเธอไม่เอาฉันฉันก็ไม่ว่าเฮ้ยผู้หญิงสมัยนี้แม่งเห็นแก่เงินชิบหายเฮ้ยเศร้าเหลือเกินเฮ้ยไม่เป็นไรฉันอยู่คนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรวันหน้าก็อย่ามาเสียดายฉันละกันเดี๋ยวฉันจะตั้งใจทำงานหาเงินแล้วก็เก็บเงินให้ได้เยอะๆนะเอาแบบให้รวยล้นฟ้าไปเลยอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรโอเคอยู่ร้องไห้ดีกว่าร้องไห้ไปก็ไม่ได้อะไรคนรวยสวัสดีฉันคือคนรวยเป็นยังไงบ้านฉันสวยไหมเป็นไงทำจากทองคำแท้ทั้งหลังเลยนะเนี่ยไม่อยากจะโม้หรอกสุดจัดประหลัดบอกดูนี่เนี่ยโอ้ตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยแม่งไวชิบหายเลยอะนะโอ้ยไงบ้านฉันเนี่ยมีสระว่ายน้ำส่วนตัวด้วยเป็นไงโคตรเฟี้ยวเลยเห็นไหมโอ้ยสุดจัดอยากจะมาว่ายน้ำก็มาได้นะแต่สระไม่ใหญ่หรอกนะแต่ถ้าอยากว่ายก็ว่ายได้นะสระก็ลึกนิดนึงอ่ะโอ้โหอ่ะเดี๋ยวฉันจะพาทัวร์บ้านละกันนะอ่ะตรงนี้คือที่นอนของฉันสระน้ำแล้วก็โต๊ะทำงานนะมีเครื่องพิมพ์แล้วก็คอมแล้วก็วิทยุด้วยนะตรงนี้ก็จะเป็นคลังเก็บของของฉันนั่นเองนะมุมนี้ก็จะเป็นครัวนั่นเองนะเป็นครัวของฉันโอเคอันนี้คือตรงครัวนะแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะเมื่อกี้โอเคชั้นบนนี้ยังไม่มีอะไรนะตรงนี้มีตู้ ATM ให้กดด้วยนะไม่ต้องออกไปกดข้างนอกให้เสียเวลาเป็นไงสุดยอดปะล่ะนี่ชั้นให้เขายกมาเลยเนี่ยนี่คือห้องน้ำมันเองนะมีกระจกให้ส่องด้วยอ่ะเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วเนี่ยยังไงโอเคอยากอาบน้ำก็อาบได้งั้นฉันอาบเลยละกันอ่ะเพิ่งตื่นนอนด้วยอ่ะอาบน้ำเฟี้ยวมาละโอ้โหบ้านฉันนี่ไฮเทคสุดๆเลยโอเคอาบน้ำเสร็จก็ขี้สักหน่อยอ่ะอึโอ้โหสุดยอดเอาอีกดิเอาอีกดิโอ้ยโอ้ยคาดว่าน่าจะออกมาทั้งเครื่องในนั้นเนี่ยโอ้พอโอเคเอาไงต่อดีวะเนี่ยไปข้างนอกดีไหมโอเคออกไปข้างนอกก็ได้อะไงประตูบ้านฉันเนี่ยเป็นประตูเลื่อนด้วยนะอัตโนมัตินึกว่าประตูเซเว่นโอ้เฮ้ยใครวะผู้หญิงที่ไหนมาหลงทางแถวนี้วะเนี่ยโอ้ยโอ้ยงานดีเฮ้ยเธอชื่ออะไรอ่ะเธอชื่อพลอยค่ะอ๋อเธอชื่อพลอยใช่ไหมแล้วเธอมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยฮะเธอเป็นขโมยหรือเปล่าโอ้ยแต่ดูทรงแล้วเนี่ยไม่น่าจะใช่ขโมยแล้วนะโอ้ยงานดีเสียชอบเสียถูกใจสิ่งนี้เป็นอย่างมากเลยนะโอ้ยงานดีนะเราเนี่ยโอ้ยนะฉันไม่ได้มาทำอะไรหรอกคือว่าฉันน่ะหลงป่ามา
ตอนนี้ก็เป็นเวลาค่ำแล้วฉันก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะแล้วฉันก็ไม่มีที่อยู่ซะด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เป้หนูเองแอะแอะแอะ1,500ใช่ไหม1,500พี่ว่าไงแฮ่แฮ่ดูนี่เงินในตัวพี่เนี่ยมี1,500แต่ในบัญชีเนี่ยพี่มีตั้งแสนกว่าบาทเลยนะโอ้ยระดับเสียมาพี่จะซื้อใจหนูเองแฮ่แฮ่แฮ่มาหนูไม่มีที่อยู่ใช่ไหมและก็ไม่มีอาหารด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูมานอนบ้านพี่แล้วกันนะว่าแต่บ้านพี่เนี่ยอยู่หลังไหนเหรอคะอยู่ข้างหลังหนูไงจ๊ะหลังสีทองอ่ะที่เป็นทองคำทั้งหลังอ่ะนั่นอ่ะบ้านพี่เองเห็นไหมเดี๋ยวพี่พาเข้าไปในบ้านแล้วกันนะโอเคยินดีต้อนรับไอ้หนูตอนเนี้ยหนูอยู่ในบ้านของพี่แล้วนะโอ้ยหนูนิ่งมากเลยนะเป็นยังไงสวยไหมชอบไหมชอบค่ะน่าอยู่มากๆเลยเดี๋ยวคืนนี้หนูนอนกับพี่นะเดี๋ยวพี่จะแนะนำส่วนต่างๆในบ้านเลยนะไอ้หนูตรงเนี้ยเป็นสระน้ำของพี่เองตรงนี้เป็นสระน้ำหนูจะไปไหนอ่ะหนูเข้ามาก่อนสิพี่ให้หนูอยู่แล้วนะหนูห้ามออกไปไหนทั้งนั้นไปเข้าไปซะอ่ะมาต่อตรงเนี้ยเป็นสระน้ำของพี่เองนะเป็นสระในบ้านเลยหนูอยากเล่นไหมอ่ะลงไปเล่นดูสิเป็นยังไงน้ำเย็นดีไหมโอ้เย็นมากๆเลยค่ะหนูชอบมากๆเลยและนี่ก็คือเตียงนอนของพี่นะแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นที่ทำงานของพี่นะเป็นโต๊ะคอมแล้วก็จะมีคางเก็บของตรงนี้ก็เป็นโต๊ะอาหารเลยนะรองรับแขกได้ประมาณ10คนน่ะอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมุมครัวของพี่เองอยากกินอะไรก็บอกส่วนข้างบนนี้พี่ยังไม่ได้ทำนะและตรงนี้ก็จะเป็นตู้ ATM นะถ้าหนูมีเงินหนูก็กดได้นะแต่ถ้าหนูไม่มีเงินหนูก็บอกพี่ละกันเดี๋ยวพี่ไปให้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำโอเคตอนนี้พี่แนะนำส่วนต่างๆในบ้านหมดแล้วนะโอเควิหนูจะนอนเหรอลูกหนูง่วงใช่ไหมพี่ว่าหนูอย่าพึ่งนอนเลยดีกว่านะเรามาออกกำลังกายก่อนนอนกันดีไหมยังไงหรอคะลองอธิบายให้หนูฟังหน่อยสิไม่ต้องอธิบายหรอกเดี๋ยวพี่จะแสดงให้ดูเลยละกันนอนนิ่งๆนะไอ้น้องอุ๊ย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 พี่เบาๆหน่อยหนูเจ็บนะงั้นพี่ทำเบาๆก็ได้พี่ไม่รีบอยู่แล้วไอ้น้องว่าแต่น้องชอบไหมโอ้ชอบมากค่ะติดใจเลยอ่ะงั้นต่อให้เสร็จกันดีกว่านะจะได้รีบนอนอ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่แล้วนี่เราฟิตเจอริ่งกันจนถึงเช้าเลยเหรอวะเนี่ยโอ้โหเมื่อไหร่จะเสร็จวะเนี่ยแม่งเอ้ยแม่งตีสี่แล้วเนี่ยง่วงก็ง่วงโอ้โหจะหลับแล้วตอนนี้โอ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเท่านั้นใครแล้วโอเคเสร็จแล้วโอ้ยง่วงนอนแล้วฉันว่าเรานอนกันดีกว่านะนั่นสิคะเช้าแล้วเรานอนกันดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ฝันดีจ้ะเหมือนกันนะสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะฮะและสิ่งที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้และสามารถคอมเมนต์เสนอมาได้ว่าอยากให้ตอนต่อไปเนี่ยเป็นอะไรนะฮะก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ